นี่เรา point position นะครับไปอยู่ตรงกลางนิดนึงนะฮะแล้วก็เราใช้สกิลนะครับอันนี้เผาไฟไปนะครับผสมกับการที่เราใช้สกิลนะครับของน้องเห็ดไฟนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ยืนกับกิจกรรมฟังกัดเมชานิคัสในวันที่2กันแล้วนะครับในวันนี้นะฮะจะมีการปลดในส่วนของมินิเกมนะครับออกมาจำนวน1ด่านนะครับโดยที่ด่านนี้เนี่ยครับจะมีชื่อว่าความกระจ่างยะเยือกตรงส่วนนี้เนี่ยครับเขาจะมีการอัปเดตนะครับในส่วนของศัตรูมานะครับซึ่งเป็นเสาที่มีความสามารถในการสร้างตรงส่วนของไอวอลรอบตัวเองนะครับซึ่งวิธีการแก้เนี่ยครับคือใส่ตัวไฟเข้าไปแล้ววันนี้นะฮะในฝั่งของเราเองเนี่ยครับจะมีการอัปเดตน้องเห็ดขึ้นมานะครับอีก1คนนะฮะโดยงานนี้เนี่ยครับจะเป็นตรงส่วนของเจ้าเพลิงเริงใจนะครับซึ่งมีต้นแบบนะครับจากเจ้าเพลิงเริงใจของฮานิยักษ์นะครับอันนี้นะก็จะเป็นเทรนเนอร์นะครับที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับทีนี้ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยครับด้วยความที่เงื่อนไขด่านเนี่ยครับมันมีการเจอกับตัวที่สร้างไอวอลใช่ไหมครับผมก็จะค่อนข้างแนะนำให้เพื่อนๆนะฮะทำการติดตัวไฟไป2ตัวเลยนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้นะฮะแน่นอนครับเราติดฮีลเลอร์ไป1คนนะครับจะเป็นจมูกกลมโป๊กๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีฮีลเลอร์แค่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็อีกคนนึงนะครับจะเป็นสล็อตฟรีแต่ผมจะใช้เป็นทางฝั่งของเห็ดสายฟ้าอันนี้นะฮะซึ่งเขามีความสามารถในการโจมตีและลดเกาะอยู่ครับทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นให้ดูจำนวน1รอบนะครับตรงพาร์ทของเงื่อนไขเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาฟังกัสนะครับให้ตายนะครับอันนี้นะห้ามตายนะครับเกิน2ตัวการที่เรานะครับเล่นตรงส่วนของอันนี้นะครับไม่เกินจำนวนทั้งหมดด้วยกันนะครับไม่เกิน4นาทีนะครับแล้วก็ผ่านนะครับโดยที่กำจัดตรงส่วนของเจ้าเสาพวกนี้นะครับทั้งหมดนะฮะสังเกตนะครับนี่นะเสาใหญ่มาแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมไปเก็บขนนกนะครับเสาใหญ่มาแล้วครับเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะทำการสร้างนะครับในส่วนของไอวอลนะครับแต่ว่าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีน้ำนะครับอันนี้นะที่โดนแปะอยู่ใช่ไหมครับมาจากเสารอบๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็อย่าลืมกำจัดพวกนี้นะฮะไม่งั้นตรงส่วนของฟังกัดเราเนี่ยครับก็จะโดนแช่ไปตามระเบียบนะครับนี่ก็ตรงส่วนของความสามารถเห็ดใหม่นะครับที่เข้ามานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นสายโจมตีระยะประชิดนะครับโดยที่ตรงส่วนของสกิลเขาเนี่ยครับอันนี้เวลาเราสั่งใช้งานเนี่ยครับมันจะเป็นการสร้างไฟรอบตัวแบบนี้นะฮะนี่ก็ตามสเต็ปนะฮะทำการฮิลเลี้ยงไปนะครับแล้วก็เก็บตรงส่วนของเจลลี่นะครับไปเรื่อยๆนะก็ไม่ยากนะครับอันนี้ค่อยๆเล่นไปนะครับนี่เรา point position นะครับไปอยู่ตรงกลางนิดนึงนะฮะแล้วก็เราใช้สกิลนะครับอันนี้เผาไฟไปนะครับผสมกับการที่เราใช้สกิลนะครับของน้องเห็ดไฟนะครับจากวันที่1นะครับเผาอันนี้นะครับไปนะเนี่ยฮะสบายๆนะครับไม่ยากไม่ยากก็ฮิลเลี้ยงนะครับสลับกันไปเท่านั้นเองฮะนี่เดี๋ยวผมจัดการตรงส่วนของอันนี้ก่อนฮะจัดการตรงส่วนของเสานะครับที่ทำการแปะในส่วนของน่าจะน้ำนะครับถ้าดูไม่ผิดนะอันนี้ก็เอาไปก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับทุบทีละเสานะครับเพราะเป็นอีลิทแล้วนะโอเคเราทำการเผาไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการฮิวหน่อยนะฮะเรียบร้อยครับนี่น้องเห็ดเนี่ยครับมีการโจมตีเป็นติดไฟอยู่แล้วนะครับก็สบายๆนะครับอันนี้เนี่ยฮะไม่มีอะไรเลยครับเรียบร้อยครับโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่าในเรื่องของรางวัลกันบ้างนะครับด้วยความที่วันนี้เนี่ยครับมีด่านปลดมาแค่ด่านเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเควสอะไรนะฮะอันนี้นะเราก็จะได้อยู่ที่50ไปมอนเจมนะครับโดยเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับคือกำจัดตรงส่วนของเมชานิคัสทั้งหมดนะครับหรือก็คือเสานั่นแหละฮะทีนี้ตรงส่วนนี้นะครับรางวัลอื่นๆนะครับก็จะเป็นของนะครับพวกของอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยครับก็เงื่อนไขไม่ยากนะครับเหลือฟังกัสนะครับอันนี้นะครับอย่างต่ำนะครับอยู่ที่2ตัวนะครับแล้วก็ใช้เวลาท้าทายนะครับไม่เกินอยู่ที่4นาทีนะฮะหรือก็คือ240วินาทีนะครับก็จะได้ของครบไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เชิญครับ